ล่าสุดที่กลับมาจากที่ไปเป็นมาไปใช่ค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศที่ไปชมมาก็อันนี้เป็นครั้งที่สองกับการไปดูโชว์ของโบเรก้าในฐานะแอมบาสเดอร์ก็ดีมากครับผ่อนคลายออกมาแล้วรอบนี้เราก็แบบติดห่างรอบนี้ก็ถือว่าเหมือนรู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนก็ดีขึ้นงานไปประมาณ4วันเองกลับมาเนาะแต่งงานแล้วสัญญาคนกลับมาอีกแล้วขออนุญาตเลยเชิญก็เดี๋ยวต้องมาเขาบอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับคนจริงหนูก็ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประมาณไหนถึงจะอยู่แบบเหมาะกับงานนะหรือว่าเหมาะกับงานการแจ้งหรือว่างานอินดอร์เนี่ยปกติเราก็จะแบบมีห้องแต่งหน้าตลอดแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองแบบชอบบ้างเราคิดยังไงที่หน้าเราแบบว่าเป็นนักดิจิทัลเป็นเลฟเฟลเลนของแบบทุกปีเลยมันก็เป็นหน้าเราจริงๆก็ดีใจค่ะแปลว่ามันโอเคแล้วว่าทุกคนชอบว่ามันดูดีอะไรเงี้ยแล้วก็ช่างหน้าน่าจะดีใจมากที่แบบว่ามีคนชอบผลงานเวลาของเราจะต้องดีจริงจริงก่อนของงานเราก็จะมารู้ว่าเราไปงานอะไรชุดเราเป็นยังไงเราก็จะมาคิดหน้าผลงานว่าต้องหน้าตาประทานสวยเลยจริงๆก็แก้เยอะค่ะแต่ว่ากว่าใช่เพราะว่ากว่าจะแบบอย่างที่คุณเกียรติหนูก็จะใช้ช่างหน้าแบบไม่ได้ทุกคนหน้ายากอยู่เพราะช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้แบบจุดไหนของเราถ้าอย่างของตาหนูคุณเอกยากสุดหนูว่าตาค่ะเพราะว่าตาหนูแบบคนเล็กไงวันนี้ก็ต้องแบบของติดตาสายตาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคือว่าอยากที่เห็นว่าเวลาหนูหน้าสดหนูก็จะตาแบบหวยเหมือนคนเดิมอย่างนั้นคุณมักจะว่าเราตื่นมาแล้วเราสวยเลยเป็นอีกมันจริงหรือเปล่าถ้าเราไหนออกงานช็อคก็ใส่หน้าแต่ช็อคจริงจริงออกมาปุ๊บไม่มีวันไหนที่แบบหน้าสดจริงจริงถ้าไม่ได้ออกงานก็จะหน้าสดตลอดในไอจีแล้วในโซเชียลข่าวที่เราลงไม่ผ่านอะไรเลยใช่ไหมลุงไม่ก็ไม่ก็มีคุณกันแดดอะไรแต่ก็ทาสมองแล้วก็ทาลิปก็สามารถทาได้แต่แอปไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งสีคนอย่างเดียวคนลูกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะลูกแต่ก็ตัดแต่จริงๆด้วยความที่เป็นผู้หญิงเราแม่งแน่เพราะบางคนบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องมีคิ้วหรือเหมือนต้องเล่นอะไรก่อนหรอป้ายที่มันต้องทาพี่หนูคิมกันแดดผู้หญิงต้องลูกเพราะว่าปกติออกจากบ้านก็ใส่หมวกว่าปุ่มไหมเหรอก็ถ้าช่วงไหนอ้วนก็มีปุ่มแก้มมากเพราะแบบหัวออกแก้มไปแต่ละคำที่ต้องตุ้มละคำก็ต้องตุ้มจริงๆมีคนมาขอเคล็ดลับเราอยู่แล้วว่าแต่งยังไงให้สวยของเราพี่หนูไม่รู้เลยนะคะเราเชิญถามช่างหน้าได้เลยเพราะวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเรียนแต่งหน้ากับช่างหน้าอีกครั้งแล้วเราจะแนะนำเวลาคนเข้ามาถามเราหนึ่งจะแนะนำยังไงว่าอยากสวยพี่หนึ่งเขาต้องนั่งตรงไหนก่อนพี่ลิงหนูรู้สึกว่าทุกคนก็แบบสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วค่ะถือว่าพอเรารู้ตัวเองว่าแบบเราผ่านอะไรทุกขั้นตอนมันก็จะแบบดีกับเราการรู้จักตัวเองน่าจะแบบดีที่หนึ่งแต่เมื่อเขาเป็นคนเอาเราเป็นมาตรฐานว่าเขาต้องแบบแต่งหน้านี่สายกันหนึ่งว่าต้องไม่จริงๆก็ไม่เกิดการเพราะว่าคนก็เห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอดถ้าเกิดเราออกกำลังกายอย่างนี้ก็จะแบบไม่มีอะไรเลยว่าโปรตีนเราชอบแต่งหน้าเบาๆถ้าเป็นเราเองแค่ไม่ได้แต่งหน้าเลยเลยมาออกงานหรือว่าต้องมาเจอใครเพราะว่าชีวิตพอมาเราแต่งหน้าอยู่แล้วก็พยายามจะแบบให้เขาถามอะไรมันเกิดมาเวลาคนชมว่าจ้าหญิงสุดจังคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าค่ะหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูบ้างทำไมอ่ะไม่แต่งหน้าเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นอีกลุคนึงไปเลยอันนี้คุณจริงๆก็ชอบแบบไหนอันไม่มีสิทธิ์มีเสียงค่ะแล้วก็เขาเป็นร่างกายเรามันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนจะเป็นเจ้าของร่างกายชอบแบบไหนหรือว่าคนหัวสุดนะชอบที่เขาทำแบบเองแต่ว่าเราพอใจแบบนี้นะผมว่าเขาชอบที่เราเป็นด้านหนึ่งแล้วไม่เคยถามค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูก็จะโฟกัสตัวเองว่าแบบรู้สึกโอเคกับตัวเองในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่เกลเจ๊ก็สอบขวบน่าจะ6เดือนแล้วค่ะเดือนอะไรมาค่ะพี่สาวใครบอกกันกันยากันยาเจ๊สอบขวบ7เดือนแล้วตัว
ยืดแล้วแต่ก็ยังบอกพักอยู่แต่ก็น่ารักน่ารักค่ะเจอล่าสุดเจอล่าสุดน่าจะเมื่อวานก่อนทำที่ถึงที่หนึ่งไหมหายไปสี่หนูหายไปแบบเยอะมากเขาก็จะแบบเหมือนโทรมาใช่ไหมถึงว่าแบบยังไงแบบเขาคิดถึงยังไงโยหมายถึงว่าป้าเจี๊ยบเขาแค่จะเห็นพี่น้องแบบร้อยปีแล้วก็แบบพี่หอกแบบคุยกันเขาก็แบบเหมือนเขาก็พูดประโยชน์ที่เราแบบรู้สึกว่ามันเห็นแบบไม่น่าสนใจอยากให้หนังการันตีจะเกี่ยวกับความจำดีจะเกี่ยวกับความจำดีมากๆเขามีคนไปสัญญาว่าจะพาไปไหนมันไม่น่าจำได้หมดจริงใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวหรือว่าเดี๋ยวเราซื้อของมาฝากนะก็จำได้ว่าแบบเราไปไหนซื้ออะไรมาไม่เคยผิดสัญญากับสเกลเคยครั้งหนึ่งแล้วโดนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าแบบไม่เห็นจะมาหาหรือจะมาหาแบบจะมาถึงกี่โมงจะส่งแบบไว้ทำได้ทำได้เวลาเจอไว้จะเกี่ยวโปรตามตามเป็นยังไงบ้างก็มันก็จะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักก็ส่งมาแบบแก้วคิดถึงพี่น้องแก้วรักพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบถ้าหนูไม่ว่างหนูก็อยากจะว่างแบบไปตอนนั้นเลยบางทีก็แบบทำงานหนูก็ต้องเล่นก็แบบ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 บางทีก็แบบทำงานหนูก็ต้องออกสายลูกค้าก็มีแต่ว่าพอเขาโตไปเรียนแล้วเราก็จะแบบไม่ได้เจอเขาเขียนตั้งแต่เช้าแล้วก็เขียนเสร็จเสร็จไหนก็จะแบบไม่ต้องเช่ค่ะไม่ไปเรียนรถไฟหรอจะไม่ทำอะไรเลยอะไรหัวขาดสื่อเลยยังว่าเป็นเด็กที่ใครอยู่ใกล้กันโดนตอกใช่เพราะเห็นล่าสุดเขาไปจีนพ่อเราทุกคนในจีนทุกคนเล่นหมดเลยแล้วก็เปิดส่งอย่างแบดแล้วร้อยคนก็แบบไม่มีใครเล่นเลยเกี่ยวอยู่คือวันนี้เป็นโมโนกันเป็นโมโนกันเดียวจริงๆยังไม่ก็ตั้งแต่หลับเล่นมาทีค่ะยังไม่ได้เจอพี่อ๊อฟเลยแล้วก็ความสุขก็เห็นพี่อ๊อฟด้วยแล้วก็พอเป็นพี่อ๊อฟกับนาเดนโทรมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยโอเคแบบอยากลองเล่นมากแล้วก็เซลล์แล้วก็พอออกมาแดนก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เราเด็กเลยตื่นเต้นเขาตื่นเต้นมากตั้งแต่เด็กเราก็ดูละครอะค่ะแล้วก็เราก็ตื่นเต้นเขาแบบแล้วก็พอโตขึ้นก็แบบมีโอกาสได้เจอกันบ้างก็พอเหมือนเขาติดต่อมาก็ตื่นเต้นไม่รู้จะทำได้ไหมเพราะว่าอย่างนี้สายละครหรือว่าสายอะไรแบบนั้นอะไรที่แบบหนูยังไม่เคยไปถ่ายเลยแล้วก็แบบมีความกังวลก็อยากต้องมีเวิร์กช็อปเยอะเลยค่ะก็อยากมีเป็นหนังตามชื่อค่ะชื่อค่ะแล้วก็แบบที่เห็นเป็นแบบไหว้ไหว้ตามค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะร้อนไหมร้อนดูหนาวมาก